065-269-2899เอาละครับไล่รำไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับหนองบัวลำพูครับสมิงดำครับเจอกับรณชัยจากอุบลซ้ายมือครับที่มาถอดมงคลให้กับทางด้านของรณชัยก็คือคุณชูชีพตรีโพคาครับที่ปรึกษาหม่อมราชวงศ์จิรคมกิติยากรครับเนี่ยครับชูชีพตรีโพคาไม่ได้มาถอดมงคลอย่างเดียวนะครับประกาศอัดฉีดให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักมวยครับส่วนขวามือครับคุณอุดรนะครับเมื่อสักครู่นี่ถอดมงคลให้กับทางด้านจอมโหดไปแล้วครับคาถาผ่านแล้ว1คนครับดูซิว่าสมิงดำครับคาถาจะผ่านอีกหรือเปล่าครับน่าสนใจครับวันนี้ครับทางด้านลูกพี่นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทก็คือพี่เขยครับของทางด้านรณชัยอย่างพี่แป๊ะนะครับหน้ากับพี่แป๊ะเมมโบรีวันนี้ใส่เสื้อแดงมาเลยครับพี่ป๋องครับเขาเรียกว่าใส่เสื้อตัวเก่งมาเลยตัวเก่งเลยครับจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนแล้วครับเสื้อแดงแรงฤทธิ์ครับแล้วก็มีเสียสมพรแก้วรัศมีโชตนะครับมากับคุณชีชีพชูชีพตรีโพคานี่แหละครับเสียสมพรแก้วรัศมีโชตจาก SP กันศาสตร์ครับคิดถึงกันศาสตร์คิดถึง SP ก็มาให้กำลังใจทางด้านของรณชัยเรียกว่าแหมมาให้กำลังใจแล้วก็พร้อมเงินอัดฉีดแล้วครับส่วนทางด้านสมิงดำครับก็มีเสียแขกครับสมชายเทพรุ่งเรืองครับมาให้กำลังใจถึงขอบเวทีเช่นเดียวกันครับนานๆจะเห็นเสียแขกเข้าเวทีสักทีนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเห็นแกขึ้นไปรายการวันแชมเปี้ยนชิพวันลุมพินีที่ผ่านมานานๆเข้าสนามทีแล้วครับเสียแขกครับเนี่ยมีแต่เสียเท่านั้นเองครับก็มีเสียแชมป์แล้วก็เสียป๋องนี่แหละครับนั่งบรรยายครับนะฮะแล้วก็ขาดเสียหนุ่ยไปอีกหนึ่งคนฮะเสียหนุ่ยไปงานแต่งนะครับแหมใช่เสียเหรอครับผมนะครับไม่น่าจะใช่เอาละครับบนเวทีครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นคู่ดีเลยครับนี่คือยอดมวยเบอร์ต้นของเมืองไทยครับเชื่อเหลือเกินครับว่านอกเหนือจากแฟนมวยทั่วประเทศที่กำลังดูอยู่แล้วนะครับบรรดาแมวมองครับรายการที่ต้องบอกว่าไปโกอินเตอร์เนี่ยน่าจะกำลังดูทั้งคู่อยู่ชกอยู่เช่นเดียวกันครับเพราะว่าทั้งคู่นี่ดีกรีไม่ธรรมดาครับทางด้านรณชัยตอนนี้มีคนจองแล้วครับพี่ป๋องครับครับผมไฟต์ต่อไปจะไปชกในรูปแบบของ K1 ที่ประเทศญี่ปุ่นครับโอ้โหนั่นแหละครับก็โกยเงินเย็นแหละครับไปญี่ปุ่นครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเงินไทยครับเป็นเงินร้อนครับเพราะว่าต้องมาใช้จ่ายครับไม่ว่าจะเป็น WS ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินแห่งนี้ครับมวยรอบที่จะเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย3ล้านบาทแล้วนะครับสำหรับแชมป์ครับแล้วก็ที่วันลุมพินีครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับก็สนับสนุนส่งเสริมควบคู่กันไปครับนะครับถือว่าเป็นเวทีที่กลายเป็นเป้าหมายแล้วนะครับของนักมวยทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงทั่วโลกด้วยนะครับเมื่อก่อนนี่เป้าหมายนักมวยก็คืออยากได้แชมป์เวทีมวยมาตรฐานแหละครับอยากได้แชมป์เวทีมวยราชดำเนินหรือว่าลุมพินีครับแต่ตอนนี้นี่เป้าหมายมันเปลี่ยนไปแล้วครับพี่ป๋องครับเปลี่ยนเป็นอยากเข้าร่วมรายการใหญ่ๆครับเพื่อที่จะโอกาสในการอัพค่าตัวครับแล้วก็เป็นที่รู้จักของแฟนมวยทั่วโลกครับใช่ครับก็จะได้ค่าตัวที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับแชมป์ก็อยากได้แหละครับแต่ว่าแหมที่แน่ๆนี่ได้เงินจะดีกว่านะฮะเอาครับมาดูกันครับช่วงประมาณสัก25วินาทีครับเตะขวาสูงครับทางด้านสมิงดำครับเคยชนะกันมาครับที่วิกหมอชิดครับวันนั้นก็พลิกเหมือนกันครับแต่วันนี้อย่างไรครับแล้วก็อย่างที่พี่ป๋องเรียนให้ทราบครับสิ่งหนึ่งที่น่าคิดสำหรับรณชัยก็คืออาถรรพ์ยอดมวยครับเจ้าตัวจะทำลายตัวนี้เลยหรือเปล่าครับจะผ่านพ้นได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องติดตามครับเอาครับหมดยกแรกครับพักกันสักครู่เดียวครับมีทั้งคอลลาเจนไดเปปไทด์จากประเทศญี่ปุ่นคอลลาเจนไตรเปปไทด์
ลลาเจน Type 2และผงกระดูกอ่อนปลาฉลามPrima Collagen สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ JKN High Shopping บนเวทีครับคู่ไฮไลท์ค่ำคืนนี้ครับมาแล้วนะครับและนี่ก็มาแล้วเช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับนั่นก็คือพนมนาคราชครับขอบคุณนะครับบริษัทพนมนาคราชจำกัดนะครับบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านประกอบกิจการครับรับเหมาก่อสร้างนะครับสร้างอาคารนะครับที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยนะครับขอบพระคุณมาอย่างสูงนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากนายกอนงค์นะครับการุณรัตน์นะครับหัวหน้าค่ายตุลา19นะครับมาเป็นตัวแทนมอบให้นะครับขอบพระคุณครับติดตามความมันบนเวทีกันต่อครับเอาละครับแหมบรรยากาศสนุกสนานนะครับแต่ว่าบนเวทีเคร่งเครียดครับคนนี้ก็เคร่งเครียดเช่นเดียวกันนะครับเสียแขกสมชายเทพรุ่งเรืองครับไม่รู้จะออกหน้าไหนนะครับวันนี้ครับถือว่าถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาครับต้องติดตามดูเลยครับบ้านเกิดโดนอาชัยอยู่ที่อุบลนะครับเช่นเดียวกับมิสเตอร์ปองก็อุบลเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนี่ฝากรายการดีๆที่อุบลกันหน่อยนักบินเปรมชัยนะครับร่วมกับพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับจัดศึกยอดมวยนักบินอะไหล่ยนต์บวกสอนเดชพันธ์บวกเสียง3ยอดอีสานครับที่สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนเกื่อในพิทยาคารครับอำเภอเกื่อในจังหวัดอุบลครับเอาบทไปที่ดูจังหวะนี้กันก่อนหลวนรอดไปได้ครับเอาต่อครับ15กุมภาพันธ์นะครับที่โรงเรียนเกื่อในพิทยาคารครับรายการนี้ผมไปบรรยายขอบสังเวียนครับให้พี่ๆน้องๆได้ฟังกันครับสมัยก่อนนี่อยู่ที่เครื่องในนี่ผมต้องไปเทศให้ฟังครับเพราะว่าตอนนั้นบวชเรียนอยู่ตอนนี้มีโอกาสได้ไปภาคมวยให้ฟังแล้วครับก็ไปดูอาลิฟสอนเดชพันธ์ครับเจอกับเพชรน้ำงามครับแล้วก็อานัทเจอกับพยัคฆ์อุบลครับมหาหินเจอกับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตคนเหนือดวงกลับมาแล้วครับไปดูกันที่อุบลฮะ15กุมภาพันธ์รายการดีๆครับหลังจากวันแห่งความรักครับก็ไปดูวันที่มวยที่น่าสนใจครับส่วนบนเวทีครับมวยจากอุบลเมื่อสักครู่ครับรณชัยครับโดนมีสะดุ้งก่อนครับเมื่อสักครู่นี้เตะซ้ายคืนได้2แข้งครับเอาครับขยับโยกเข้าไปครับสมิงดำมาดุครับวันนี้ก็ต่อยขวาโอ้โหต่อยได้แน่นมากครับหมัดนี้ของสมิงดำโอ้ออกหมัดได้แน่นเลยครับถีบซ้ายครับบวกหมัดคืนครับรณชัยครับยังไม่มีลูกตกใจให้เห็นนะครับรณชัยครับเอาละครับแผนไทยแผนมันนะครับซ้ายเจอขวานะครับเตะซ้ายมาครับบวกหมัดค่อยๆขยับเข้าไปครับแต่ขยับแล้วอัดมีออกอาวุธต้องแบบว่าคุณภาพทั้งคู่ครับระดับนี้เกรดนี้ไม่ต้องห่วงครับค่อยๆขยับเข้าหาครับสมิงดำเจอหมัดแล้วก็นี่ครับหมัดซ้ายเติมด้วยแข้งซ้ายครับนี่ครับพี่สาวของท่านรณชัยครับก็คือเมียของแป้งมีนบุรีนั่นแหละครับน้องดาวครับขยับเข้าหาครับท่านของสมิงดำขยับดักทีเอาไว้ครับรณชัยครับโยกมาครับหมัดแต่ละตัวครับเตะขวาครับแม่ยัดเชือกครับสมิงดำหลังจากที่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มอาจจะสะดุดครับแพ้มาครับก็ต้องเร่งครับวันนี้หวังว่าจะมาแจ้งเกิดให้ได้ครับขยับเจอแข้งซ้ายรณชัยสกัดไว้ครับแต่ยังมีหมัดครับสมิงดำตีครับวงในล็อกคอจะสับศอกครับเฉียวไปนิดเดียวครับปราสุภาใสนะครับสับมือให้ชกต่อครับเกมค่อนข้างจะบีบหัวใจนะครับยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกครับต้นกูสองแข้งอายุเข่าขวาครับสมิงดำครับขวางเอาไว้เอานวมปิดหน้าสมิงดำครับให้ทำอะไรลำบากแล้วก็มองไม่ชัดไปต่อครับเดินครับท่านั่นสมิงดำเตะขวาหลุดครับรณชัยยังใจเย็นอยู่ครับต่อยซ้ายเจอหมัดขวาคืนมาครับเตะขวาครับของท่านนั่นสมิงดำเอาครับหมดยกครับพักกันก่อนครับผมอยากใช้ของดีได้มาตรฐานทำไมไม่ใช้ของดีมีมาตรฐานพ่อน้ำไทยพ่อน้ำไทยพ่อแห่งอนาคต
Toyota K-Motor โชว์รูมและศูนย์บริการชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศได้รับความไว้วางใจมากกว่า40ปีมีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลให้บริการโดยทีมงานคุณภาพพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดและมีทีมงานช่างเขที่วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุดรวดเร็วประทับใจก้าวไปด้วยกันเพื่อวันที่ดีกว่ากับ Toyota K-Motor นึกถึง Toyota นึกถึง K-Motor 02-662-6555เคล็ดลับผิวสวยจากธรรมชาติ Citia Extra ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัด CBD จากช่อดอกกัญชงตัวช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ1กล่องแถมฟรี1กล่องเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-123-4567เอาละครับกำลังเข้มข้นนะครับมวยคู่เอกของรายการนะครับยอดที่นี้ขอบคุณทางด้านของผู้สนับสนุนครับนั่นก็คือยูซ่าแบตเตอรี่ครับสตาร์ททุกวันไปกับเราสตาร์ททุกวันไปกับยูซ่าแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมครับเป็นยูซ่าแบตเตอรี่ครับวันนี้ขอบคุณคุณสมนึกต้นส่งเป็นอย่างสูงหัวหน้าค่ายมวยปตท.ทอทวีแล้วก็เพชรสมนึกวันนี้ส่งเข้าประกวด2ชนะ1แพ้1นะครับมีอัฐิกลับบ้านไป 75,000 บาทนะครับก็ดีใจด้วยก่อเต่านั่นเองครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเช่นเดียวกันครับยูซ่าแบตเตอรี่สตาร์ททุกวันไปกับเราสตาร์ททุกวันไปกับยูซ่าแบตเตอรี่ตามต่อคู่เอกบนเวทีมาดูจังหวะภาพช้าครับเตะขวาครับตามเข้าไปครับแต่เจอแข้งซ้ายของรณชัยสกัดมาก่อนครับซ้ายครับสมิงดำนี่ครับหมัดตัดลำตัวครับจังหวะจะฮุกซ้ายขึ้นมาแล้วก็โยนเข้าครับดีครับมันยังไม่โดนครับโดนถักถากครับครับชาวต่างชาติครับลุ้นครับนี่ครับต้องลุกขึ้นลุ้นเลยครับคู่นี้คู่ไฮไลท์สำคัญครับเมนอีเวนต์ครับค่ำคืนนี้ก็เตะซ้ายมาขวาคืนครับยังเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งคู่ครับเพราะว่าอาวุธยังใกล้เคียงกันอยู่ครับเตะขวาต่อยขวาครับเตะขวาเกี่ยวเด้งตีขวาครับของทางด้านสมิงดำเปิดเกมก่อนเลยครับชุดนี้โอ้โหชุดใหญ่ๆนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบครับเตะขวาต่อยขวาครับตีเข่าขวาครับโอ้แข็งแรงมากครับสมิงดำในยกนี้ต้นน้ำทำได้สวยเลยนะครับคงเส้นคงวาหรือเปล่าครับตีเข่าขวาครับสมิงดำครับแล้วตีไม่ได้ด้วยนะครับรณชัยครับเนี่ยครับยังคืนไม่ได้เลยนะครับหลังจากที่เป็นฝ่ายรับมาครับเตะซ้ายอาละครับได้คืนไปหนึ่งเอาครับเตะซ้ายขวางแล้วยัดซ้ายครับยัดคืนไปครับสมิงดำยกขึ้นมาครับกันไปก่อนสับศอกครับทางด้านรณชัยครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจต่างฝ่ายต่างเฮครับไปกันต่อแทงโอ้โอ้โดนศอกครับเนี่ยครับจะเข้าไปแทงข่าวครับแต่ว่ารณชัยเนี่ยดักศอกซ้ายเอาไว้ครับโอ้โหของมันโดนกันได้จริงๆครับกำลังเพลินๆเลยนะครับรณชัยทางของสมิงดำครับโอ้เอาละครับยุ่งละครับเอาละครับดูกับวินาทีทองครับยังเมาอยู่ครับสับศอกซ้ายครับเตะขวาแล้วศอกกลับเฉียวไปนิดเดียวเหมือนกันครับวงในต้องกอดไว้ก่อนครับทางสมิงดำครับโอ้โหนี่ครับความมั่นใจครับคือเดินครับแล้วจังหวะมันไปพลาดนิดเดียวครับเอาครับเหมือนว่าจะฟื้นครับต่อยหมัดสับศอกครับยังครับยังพอมีเวลาให้แก้ตัวได้อยู่ครับแต่ดูจังหวะเกมการป้องกันตัวของรณชัยครับโอ้โหครับทำได้ดีมากๆเลยนะครับทางด้านของสมิงดำครับถึงได้บอกนะว่าแหมเสมอต้นเสมอปลายขนาดไหนครับจังหวะพลาดเล็กน้อยเท่านั้นเองครับโดนปักศอกซ้ายดักเอาไว้ครับรณชัยครับก็ถือว่าเป็นลูกเก่งของรณชัยด้วยครับลูกลักษณะแบบนี้ครับโอ้โหยกครั้งที่แล้วที่เจอกันที่วิกหมอชิดเอ้ายังครับยังครับยอมไม่ง่ายได้ยังไงครับโดนแข้งซ้ายครับโอ้โหทำเป็นเล่นครับเอาครับตอนนี้ฟื้นแล้วครับเน้นต่อยหมัดครับเอ้ารณชัยจะไปรับหมัดอย่างเดียวก็ไม่ดีครับสับศอกขึ้นไปครับรอบวกอยู่แล้วครับทางด้านรณชัยแต่สมิงดำตอนนี้สร้างโอกาสให้กับตัวเองครับสับศอกเดินเข้าไปรณชัยถอยเจอหมัดครับหมัดคืนมาครับมีเป๋เหมือนกันครับทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับมันเป็นไปได้หมดแหละครับกรรมการแยกมาสมิงดำเดินต่อครับแข้งซ้ายของรณชัยโอ้ยจะหลบไปโดนหมัดขวาพอดีเขี่ยขาหน้าครับกดแขนและตีเข่าซ้ายครับกรรมการศาสตราแยกออกมาเอาครับ10วินาทีสุดท้ายครับในยกที่3ครับเดินเข้ามาต่อยหมัดแล้วก็โยนเข่าจากงัดศอกเจอไล่แขนไว้ก่อนครับเอามือปิดปากเลยครับชาวต่างชาติครับหมดยกครับดูเดือดเหลือเกินครับพักก่อนครับ
อยากใช้ของดีได้มาตรฐานทำไมไม่ใช้ของดีมีมาตรฐานพ่อน้ำไทยพ่อน้ำไทยพ่อแห่งอนาคตเริ่มแล้วครับมุมแดงโดนเข้าไปหลายครั้งมากขนาดนี้วางแข้งลูกมวยแบบนี้ห้ามไปอยู่แล้วครับเรียกว่าโดนไปหลายหมัดกันเลยทีเดียวเสียนมวยกับตัวกันไม่ทันเลยครับหมดยกสุดท้ายมุมน้ำเงินชนะไปอย่างขาดรอยครับอย่าท้อขอโทษครับเฮียไม่เป็นไรคราวหน้าซ้อมให้หนักขึ้นสนับสนุนโดยบริษัทบิลเลียนแอร์เฮิร์บจำกัดผู้จัดจำหน่ายยาแก้คูเป็นยาแผนโบราณเมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรด้วยตราการบูที่มีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรชะเอมเทศมะขามป้อมและตัวยาอื่นๆจึงช่วยให้จิตง่ายชุ่มคอยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรด้วยตราการบูยาแก้ไอยุคนิวนอร์มอลสนับสนุนโดยสตาร์ททุกวันไปกับเราสตาร์ททุกวันไปกับยูอซ่าแบตเตอรี่3ยกผ่านไปนะครับคู่เอกของรายการครับรณชัยตรามิตราครับเจอกับสมิงดำฉออาจารย์ปูนครับหยุดเปลี่ยนอยู่ยกที่3ที่ผ่านมาครับเกิดอะไรขึ้นเดินเข้าหานะครับสมิงดำเนี่ยครับจะแทงเข่าขวาแต่ว่าไปเจอศอกซ้ายครับดูอีกครั้งนึงครับศอกซ้ายครับโอ้โหลุกขึ้นมาได้ครับเนี่ยครับชาวต่างชาติโอ้ my god แล้วก็พยายามดักศอกอีกหลายครั้งนะครับครั้งที่แล้วที่ชกกันที่วิกหมอชิดนี่จุดเปลี่ยนอยู่ที่ยก4ครับเป็นทางด้านของรณชัยโดนศอกสมิงดำครับทำให้รณชัยแพ้ครับวันนี้รณชัยครับแหมหนามยอกกับหนามบ่งเคยโดนศอกวันนี้เอาศอกคืนครับแต่มีเวลาให้กับสมิงดำเยอะเลยนะครับอีก2ยกสุดท้ายเอาครับมาดูกันสิว่าจะมีช็อตที่แบบตกใจผู้บรรยายร้องเสียงหลงกันพร้อมกันอีกหรือเปล่าครับตอนนี้นี่เน้นครับเน้นต่อยหมัดครับแต่เล่นสมิงดำครับก็ทิ้งเรื่องของแข้งเรื่องของข่าวไว้ก่อนหมัดครับโอ้รณชัยโดนก็ไม่ดีครับเอาครับโยนข่าวเข้าไปครับสมิงดำตอนนี้เร่งครับทีไปก่อนต่อยหมัดบุญแต่หลวมครับแม่นิดเดียวครับนิดเดียวคือมันจำเป็นที่ต้องไม่รักษาทรงแหละครับทรงอย่างแบดก็ไม่เป็นไรแหละครับขอให้รณชัยได้แซดบ้างครับเอาหมัดขวาครับหมัดขวาซ้ายขวาครับตีไม่ตีครับมันจำเป็นต้องใช้หมัดใช้ศอกครับตอนนี้โอ้นี่ครับทรงอย่างแบดครับรุ่นวัยรุ่นไฟน้ำนมก็มาครับขยับเตะต่อยครับตอนนี้นี่เน้นครับเน้นที่หมัดครับทางด้านสมิงดำเจอศอกโอ้โหจะศอกกลับครับโดนบริเวณด้านหลังครับของศีรษะครับของทางด้านสมิงดำครับเต็มๆเลยครับจริงๆเป็นจุดที่อันตรายนะครับพี่ป๋องครับใช่ครับอันตรายเลยครับท้ายทอยเนี่ยครับขนาดบิ๊กเลชันอาร์ตเขายังเป็นข้อห้ามเลยนะครับตรงนี้ครับเอาละครับขยับเข้าไปครับหุกซ้ายขวาครับไปต่อครับสมิงดำนี่จะบอกว่าชกออกทะเลก็ต้องยอมนะครับสมิงดำครับแหมถ้าเกิดไปแลกแข้งนี่โอ้โหนู่นแหละครับหลังสงกรานต์ครับไม่รู้จะชนะหรือเปล่าครับมันจำเป็นต้องงัดออกมาครับเสียทรงไม่ว่าครับต้องการที่จะเรียกนับคืนไปอย่างน้อยเอาครับหมัดตอนนี้เน้นที่หมัดครับต่อยหมัดครับดังนั้นสมิงดำขอครับขอที่เดียวครับโอ้แต่กว่าจะถึงตัวตอนนี้นี่พอเดินช้าเนี่ยเจอแข้งซ้ายครับเจอศอกของท่านรณชัยรอดักอยู่เช่นกันครับหมัดซ้ายครับยัดไปก่อนครับทำลายจังหวะถีบซ้ายครับไม่ให้เขาถึงตัวง่ายๆครับวนออกหมัดซ้ายแล้วก็ขวาครับยังคลำเป้าไม่เจอศอกกลับอีกทีครับจะไปเล่นท่ายากด้วยครับท่ายากมันก็เป็นท่าที่สวยแหละครับถ้าเกิดโดนครับถ้าเกิดไม่โดนมันก็เนี่ยทรงไม่สวยครับกลายเป็นทรงอย่างแบดไปเลยครับไม่เป็นไรครับลุยต่อครับถ้าเกิดไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับมันทุกวิถีทางแหละครับตอนนี้ต้องงัดมาครับสมิงดำซ้ายครับแล้วก็เติมด้วยหมัดขวาครับแต่ตอนนี้คือพลังหมัดของทางด้านสมิงดำก็ดูเหมือนว่าจะเบาลงไปครับใช้แรงเยอะครับอ้าวครับหมัดซ้ายคือต่อยถ้าโดนเนี่ยก็มีแกว่งนะครับรณชัยโดนหมัดขวาครับอ้าวครับเต็มหน้าเหมือนกันครับต้องโยกหลบครับโอ้ตอนนี้นี่กลับมาเร่งอีกทีครับทางด้านสมิงดำทุกอย่างยังเป็นไปได้อยู่ครับโอ้ยโดนไปมีหน้าลอยเหมือนกันมีเวลาเหลือเยอะเลยครับ
หมายถึงยกหน้านะครับยกที่5ครับเพราะยกนี้นี่ใกล้จะหมดแล้วครับกดไม่กดแล้วก็หมดจริงๆด้วยพักแป๊บเดียวผมอยากใช้ของดีได้มาตรฐานทำไมไม่ใช้ของดีมีมาตรฐานพ่อน้ำไทยพ่อน้ำไทยพ่อแห่งอนาคตยูอัสแบตเตอรี่พร้อมใช้คุ้มค่าตอบสนองความต้องการในทุกโอกาสปกป้องมั่นใจตลอดอายุการใช้งานพร้อมสตาร์ทไปกับคุณทุกเส้นทางสตาร์ททุกวันไปกับเรา You are the battery Begin your journey with us ประสักแค่ไหนเราจะชนะมันกีฬา A part of your game กีฬาส่วนหนึ่งของคุณส่วนหนึ่งของเกมสนับสนุนโดยยาเกรกคูเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายกลับมาติดตามครับ4ยกผ่านไปครับคู่เอกนำรายการครับรณชัยตาลบินทาครับเจอกับสมิงดำฉอจรบุญครับนี่ครับมาที่มุมแล้วครับอยู่เฉยบนล็อกไม่ได้ครับเสียแขกกับภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับพยายามเน้นที่หมัดครับโยนเข่าครับของทางด้านสมิงดำต้นๆนี่ถือว่าได้ลุ้นเลยครับแต่พอจังหวะหลุดจังหวะหลวมนี่ต้องบอกว่าหลังจากนั้นนี่ก็มียุบมีช็อตไปเหมือนกันครับหลังจากนั้นก็กลับมาฮึดอีกทีครับช่วงปลายยกครับต่อยหมัดขวานี่ครับหมัดนี้เลยครับทำเอารณชัยต้องหนีอีกหนึ่งครั้งครับโอ้โหเต็มๆครับหน้าสะบัดเลยครับโอ้โหยอดอัดฉีด3ล้านครับอันนี้ไม่ใช่เงินรางวัลใช่ไหมฮะยอดอัดฉีดครับโอ้โหสมิงดำครับถือว่าเป็นยาฉีดเข็มโคตรใหญ่เลยนะครับแล้วถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมแม่การออกหมัดของสมิงดำก็เล่นงานเอารณชัยก็ผู้ไปผู้บ้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ติดตามเลยนะครับ3นาทีนี้ครับโอ้โหเอางัดศอกครับสมิงดำครับดูสมาธิของรณชัยด้วยครับเอาละครับกำปั้นขวาไปก่อนครับเอาครับถ้าทำได้นี่คือยอดอัดฉีดที่อัดฉีดมาแล้วทำได้จะเป็นสูงที่สุดเลยนะครับในประเทศของเรานะครับเอาครับลุ้นครับลุ้นกันทั้ง2ฝ่ายครับแทงซ้ายครับรณชัยหมัดซ้ายตามด้วยหมัดขวาเตะขวาแล้วก็ตามด้วยหมัดครับของสมิงดำสับศอกครับโอ้กดเอาไว้ครับรณชัยคือตอนนี้ยอดอัดฉีดสูงสุดนี่อยู่ที่1ล้านบาทนะครับทำได้แล้วก็ได้รับอัดฉีดครับ1ล้านบาทครับทำได้ดีขนาดไหนครับทางด้านของสมิงดำครับโอ้โหประวัติศาสตร์จะถูกเขียนไว้จะจรึกไว้หรือเปล่าครับรณชัยครับรัดเอาไว้หรือว่าจะไม่เกิดขึ้นครับรณชัยก็จะเป็นคนให้คำตอบครับต่อยหมัดตามลำตัวครับเน้นครับเน้นที่เป้าใหญ่ก่อนพยายามให้รณชัยเนี่ยเป็นเป้าเคลื่อนที่น้อยที่สุดเลยครับขวางและสับศอกครับสมิงดำขอครับแยกมาก่อนครับยังไม่ท้อละครับแม่กระโดดเตะครับโอ้โหสามล้านบาทครับเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะครับยืมสัก 2,000 สิครับขวางเอาไว้ครับทางด้านของสมิงดำทำอะไรไม่ถนัดครับต้องเสี่ยงอย่างเดียวแล้วครับเสี่ยงหมัดเสี่ยงศอกครับเท่านั้นแหละครับหรือไม่ก็ต้องเตะก้านคออยากครับวิ่งเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายของรณชัยครับสกัดไว้ก่อนครับเกมรับของรณชัยเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธเก่งของเขาอยู่แล้วครับเป็นสไตล์การชกที่ถนัดของเขาอยู่แล้วครับฉะนั้นแล้วก็ไม่ง่ายเลยครับทางด้านสมิงดำครับพยายามส่งสัญญาณครับบอกให้เพื่อนนี่พอครับแต่ไม่ครับไม่สนครับเงิน3ล้านบาทไม่เข้าใครออกใครครับสมิงดำบอกอยากได้ครับสับศอกเสียบเข่าต่อยหมัดครับโอ้มันเฉียวไปเฉียวมาครับว่าเสียวเงินเงินหลักพันเขาจะฆ่ากันตายเลยครับนับภาษาอะไรกับ3ล้านครับเนี่ยครับสู้สุดชีวิตแน่นอนครับด้านของสมิงดำก็เช่าเหมาลำกับหนองบัวลำพูไปลงที่อุดรได้เลยนะครับไปหุกขวาครับงัดศอกครับยังพยายามอยู่ครับในช่วงท้ายพยายามจะงัดศอกแต่ว่ารณชัยก็เหนียวเอาไว้ครับเหนียวรั้งเอาไว้ครับทั้งเหนียวทั้งรั้งครับก็รัดกุมเต็มที่เลยครับเกิดให้พยายามทำให้เกิดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดครับโอ้นี่ก็ต้องบอกก็ชื่นชมกับท่านสมิงดำครับสู้จนวินาทีสุดท้ายครับ
โอ้โหทำดีแล้วแท้ๆนะครับมันไปพลาดเอาเจอศอกซ้ายในยก3ครับโอ้โหคือต้นยก3มาในสมิงทำดีมากแล้วครับน้ำหนักนี่ได้เลยครับดูมีความหนักมีความแรงครับเอาละครับรวบรวมคะแนนครับแล้วก็ชูมือให้ยอดมวยคนล่าสุดครับรณชัยตอลามิทาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเอาครับดูการชูมือยืนยันอย่างเป็นทางการครับนี่ครับโฉมหน้าครับอาถรรพ์ทำอะไรเขาไม่ได้ครับหลังจากรับรางวัลมาครับก็ชนะต่อเนื่องครับรณชัยครับแก้มือได้สำเร็จด้วยครับทางด้านรณชัยครับแสดงความยินดีครับ